คุณเอ้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประสบการณ์ที่พี่เอ้ขออนุญาตเรียกพี่เอ้ละกันประสบการณ์ที่พี่เอ้อยู่ร่วมเกิดที่บ้านแห่งหนึ่งหลังหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะชวนครับพี่เอ้เกิดอะไรขึ้นเท้าความก่อนผมเป็นคนสมุทรปราการผมเป็นคนพระประแดงโดยกำเนิดเลยครับแล้วก็ประมาณช่วงปี40พ่อผมไปซื้อที่ไว้ที่อำเภอทองหล่อภูมิทีนี้ว่าพอหลังช่วงประมาณสักปลายปี40น่ะผมก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่นู่นเลยพอไปอยู่นู่นปุ๊บผมก็ไปได้แฟนไปมีครอบครัวที่นู่นอ่ะว่างั้นน่ะครับน่ะได้แฟนเป็นคนมอญไทยเชื้อสายมอญนี่แหละครับก็ปกติคนมอญคนอะไรทางคนลามันพวกเนี้ยผมว่าเขาจะเข่งเรื่องบุญนะทำบุญทำทานเขาเข่งมากจนมาถึงปี44จำได้ว่า1พฤษภาคม44ผมย้ายกลับกรุงเทพผมย้ายกลับมาพระประแดงเหมือนเดิมพ่อผมเขาหุ้นกับสร้างโรงงานไม่มีคนดูก็เลยเรียกผมกลับมาทำแต่ทีเนี้ยก็ผมก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่พ่อตาอยู่ที่นู่นจนวันหนึ่งบ้านผมที่นู่นน่ะมันมีเรื่องราวเรื่องนึงถ้าจะเล่าไปมันยาวขอข้ามไปเลยแล้วกันแต่ที่เพียงเลยว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าผมได้สิ่งหนึ่งมาครับจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงโบราณองค์หนึ่งแล้วกันเป็นรูปปั้นเป็นหุ่นอย่างนี้เหรอครับพี่เออเป็นเหมือนดวงจิตอ่ะอุ้ยเป็นเหมือนดวงจิตเรื่องนี้มันยาวครับอันเนี้ยก็เท้าความประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไปเกี่ยวพันกับเขาครับครับแล้วได้มาเนี่ยที่ว่าได้มาเนี่ยได้มาเพราะว่าพี่ชายผมที่อยู่ที่ชุมพรเนี่ยแกเป็นคนลงมาทำให้เสร็จปุ๊บก็ผ่านไปพอผมได้ผู้หญิงโบราณองค์เนี้ยมาบูชามาพูดง่ายเอามาบูชาน่ะครับชีวิตผมมีแต่สิ่งดีๆนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีความสุขมีสิ่งดีๆมีโชคมีลาภจนผมเริ่มมีเงินเก็บเลยนะผมเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้ละเสร็จปุ๊บจู่ๆมีอยู่วันหนึ่งมันเหมือนวันโลกาวินาศสำหรับผมเลยคือไอ้ด้วยความที่ว่าความไว้ใจคนใกล้ตัวเนี่ยวันนั้นน่ะผมออกไปธุระกับแฟนก็ขับรถออกไปธุระกันอันนี้ด้วยความที่ว่าผมแวะเข้าโรงงานผมมันมีโรงงานมันมีสองโรงมันจะมีโรงฝั่งออฟฟิศกับโรงฝั่งผมอยู่คนละตำบลนะแต่อยู่สมุทรปราการเหมือนกันผมแวะเข้าไปฝั่งออฟฟิศผมก็เข้าไปเคลียร์งานเคลียร์การของผมเสร็จปุ๊บไอ้แฟนผมเนี่ยจังหวะพอดีมันไปเจอญาติเรียกว่าญาติแล้วกันญาติของทางอาสะใภ้ผมเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาก็คือแต่เขาอายุมากกว่าผมนะแฟนผมอายุน้อยกว่าผมรอบนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นเด็กกว่าผู้หญิงคนนั้นเรียกก็คือถ้าจะเทียบก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นเป็นมือซ้ายแฟนผมมือขวาของอาผมเนี่ยครับทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เรียกแฟนผมไปไอ้แฟนผมแล้วด้วยความที่ว่าเขาเด็กตอนนั้นเพิ่งจะอายุมาได้20ต้นๆเองครับผู้ใหญ่เรียกเขาก็ต้องไปหาถูกต้องไหมฮะคราวนี้ว่าก็เขาก็ไปคุยกันผมก็ไม่ได้สนใจอะไรว่ามันก็ญาติกันนั่นแหละผมก็เข้าไปเคลียร์งานเคลียร์การของผมจนผมเคลียร์งานเคลียร์การผมเสร็จผมเดินออกมาผมหาเขาไม่เจอผมหาแฟนไม่เจอผมก็หาสรุปแล้วเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้านพักของผู้หญิงคนเนี้ยครับผมก็ตามขึ้นไปดูเชื่อไหมว่าจากที่ว่าผมขับรถเข้ามาเนี่ยจนผมไปเคลียร์งานเสร็จแฟนผมตอนที่ลงรถกันไปเนี่ยก็คือปกติหน้าตาก็ปกติเพราะแฟนผมเป็นคนหน้ายิ้มครับเขาเป็นคนร่าเริงหน้ายิ้มเชื่อไหมว่าผมเดินขึ้นไปเจอแฟนผมอะผมเห็นแฟนผมตกใจอะทำไมพี่แฟนผมเนี่ยคือจาก
คนผมผู้หญิงอ่ะคือผมไม่ได้ดูกระเซิงกระเซิงหน่อยละแฟนผมจากลงไปหน้าตาสุขสดใสแฟนผมกลายเป็นผู้หญิงที่ว่าหน้าโทรมขอบตาดำเหมือนไม่ได้นอนมา 5-6 วันผมเห็นผมก็เอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยแต่ปุ๊บไอ้แฟนผมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ทางแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปโดนไอ้นี่ลมเพลมพัดมาไปโดนลมเพลมพัดมาเนี่ยแก้ให้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรแล้วอะไรอะไรประมาณเนี้ยแต่ปุ๊บผมก็เลยนั่งคุยกันก็เลยนั่งคุยกันปุ๊บเขาก็ยื่นของให้ผมชิดห่อขนมให้ผมห่อหนึ่งยื่นของผมกินอ่ะผมก็นั่งกินไปคุยไปกินไปคุยไปคุยกับเขาไปแต่คุยจนสักพักหนึ่งผมกลับพอกลับบ้านปุ๊บพอลงรถมาปุ๊บผมก็เลยถามไปขึ้นไปเขาไปทำขึ้นไปเนี่ยไปทำอะไรครับแฟนผมเลยเล่าว่าขึ้นไปปุ๊บเขาก็ให้แฟนผมนั่งพับเพียบพนมมือแล้วเขาก็เอามือช้อนมือแฟนผมไว้ช้อนตรงมือเนี่ยครับเสร็จปุ๊บเขาก็เอาสร้อยมาเส้นเขาก็สวดอะไรของเขาไม่รู้บอกเสร็จปุ๊บเขาเอาสร้อยมาเส้นหนึ่งเขาเอาสร้อยพันแขนแฟนผมแล้วดึงแล้วดึงออกแล้วแฟนผมก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหแฟนผมก็เหมือนเขามึนไปเหมือนกับเหมือนคนเออพออ่ะเสร็จปุ๊บกำลังนั่งคุยกันแล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรตอนนี้เช้าอีกวันนึงแต่เช้าเลยครับพี่ชายผมที่ว่าอยู่ที่ชุมพรอ่ะครับที่ว่าเป็นคนไปทำเรื่องผู้หญิงโบราณคนเนี้ยครับโทรหาผมในเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะแกโทรมาถามผมไปทำอะไรเมื่อวานไปทำอะไรกันมาแกถามผมเนี้ยครับแกบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงโบราณคนเนี้ยทำไมไปยืนร้องไห้ที่หน้าบ้านแกเมื่อคืนโอ้ครับเสร็จปุ๊บผมก็เลยเล่าที่ว่าแฟนผมบอกผมอะที่ว่าเขาโดนไปให้พนมมือแล้วเอามือรองเสร็จปุ๊บเอาสร้อยพันข้อมือแล้วกระชากอะครับพี่ผมบอกเลยโดนแล้วเพราะพี่ผมเขาก็เป็นร่างทรงครับเขาบอกเนี่ยโดนแล้วแกก็เลยสั่งผมแกก็เลยสั่งผมว่าเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวว่างๆให้ลงไปหาแกที่ชุมพรครับให้ผมกับแฟนลงหาแกที่ยุมบอลว่างๆให้ไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่ว่าก่อนจะไปเนี่ยทุกวันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ซะครับมีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์วัดธรรมดาผมไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วคือถ้าปกติถ้าไม่มีอะไรถ้าเวลาเหลือผมก็จะสวดผมไปเรื่อยอิปิปิโสคาหุงชินบัญชรอะไรของผมไปถ้าเวลามันน้อยก็แค่อีดีอีโตก็จบเชื่อไหมว่าผมนั่งไหว้พระไอ้แฟนผมนั่งสวดมนต์อยู่แฟนผมนั่งอยู่ผมสวดมนต์แฟนผมลงไปเลื้อยเป็นงูอุ้ยแล้วแฟนผมก็สวดมนต์ไม่ได้นะเลื้อยเหมือนกันจากเดิมเคยสวดมนต์ได้อยู่ปกติใช่ปกติเขาเป็นคนท่านเป็นคนไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้วโอ้ยน่ากลัวพี่จนคือมันก็เป็นอยู่สภาพเนี้ยเป็นอยู่สภาพเนี้ยจนผมมีเวลาผมก็ลงไปใต้ผมลงไปบ้านแม่แต่ปุ๊บผมก็วิ่งไปหาพี่ชายเลยครับวิ่งไปเนี่ยนะพี่เขาไปเจอไอ้แฟนผมเนี่ยไปเจอหน้าพี่ชายผมนี่นะอารวาสเลยนะเขาอารวาสเลยกระทืบพื้นตึงตังสุดท้ายสู้ไม่ได้ก็ลงไปเลื้อยนี่คือสภาพแบบเหมือนคนเลื้อยกับพื้นอ่ะครับครับน่ะฮะสุดท้ายอ่ะพี่ผมก็แก้ก็ทำอะไรได้ไม่มากพี่ผมก็เลยไล่ผมกลับบ้านกลับมาพระประแดงเนี่ยถ้ากับผมต้องกลับมาพระประแดงกับลูกผมสองคนครับแฟนผมว่าถูกล็อกไว้ที่นู่นครับพี่ผมถูกล็อกแฟนไว้ที่นู่นก็มานั่งแก้กันอ่ะพี่ผมเขาผมกลับมาถึงบ้านละเสร็จผมโทรไปหาแม่เอ้าเนี่ยตกลงพี่ผมก็ทำยังไงพี่ผมก็เอาเหรียญคุดอะเหรียญคุดปี17อะครับ
เอาห่อกับผ้าขาวแล้วเขียนยันแล้วก็ผูกเอาสายสินผูกทำเป็นต้อยคอห้อยคอแฟนผมไว้ครับเนี่ยเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ไอ้เราเนี่ยไอ้ด้วยความเครียดเนี่ยไอ้เราด้วยความเครียดของเราเนี่ยเรากลับมาถึงบ้านแล้วตอนเช้าเนี่ยผมตื่นมาปุ๊บคือมันนึกไม่ออกว่าเราจะทำอะไรแฟนก็อยู่นู่นตัวเราอยู่นี่ห่วงคือห่วงเขาผมเดินเข้าร้านเป็นที่ว่าหมอดูพ่ายิปซีครับเชื่อไหมว่าผมเคยไปดูเขานะหมอไอ้พ่ายิปซีเนี่ยผมไปจับไพ่มา10ใบที่หมอจับมาวาง1ใบมองหน้าวาง2ใบวางใบที่2มองหน้า10ใบมองหน้าผม10ใบแล้วถามผมว่าไปทำอะไรกับใครเขาไว มาถามผมอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเขาเอาตายเลยนะไพ่ออกมานี่ไพ่ตายทั้งนั้นเลยครับผมก็เลยแย้งเขาบอกไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ผมหรอกแฟนผมโดนไปแล้วเขาก็เลยแย้งผมกลับไม่ใช่นะที่ออกไพ่ที่หน้าไพ่ที่มันออกมาก็เอาทั้งครอบครัวเลยนะโอ้โหเสร็จปุ๊บแกก็เลยบอกผมว่าผมเนี่ยเดี๋ยวออกจากแกไปเนี่ยเลี้ยวเข้าวัดไปเลยนะให้ผมขับรถเลี้ยวเข้าวัดเอาน้ำมนต์พรมรถพรมอะไรให้หมดครับประมาณเนี้ยแต่ผมไม่ได้เข้านะผมขับกลับบ้านเลยผมเอาน้ำมนต์ที่บ้านเลยพรมเสร็จปุ๊บผมรอตอนเย็นลูกน้องเลิกจากโรงงานฝั่งออฟฟิศอะตอนลูกน้องผมเลิกมาปุ๊บผมก็ให้ลูกน้องผมอะพาผมไปคลองด่านไปหาอาจารย์ผมเพราะผมเป็นคนสักผมเป็นคนสักยันผมพาไปหาอาจารย์ผมอาจารย์ผมก็ได้แค่ทำอะไรมากไม่ได้อะเพราะว่ามันตัวผมกับแฟนผมมันอยู่นู่นอ่ะมันก็แค่ได้อาจจะได้ความสบายใจเรากับลูกแกก็จานกระหม่อมให้ลูกจานกระหม่อมให้ลูกจานกระหม่อมให้ผมครอบเสียให้ผมน้ำมนต์ให้อะไรให้น่ะคือมันก็ได้แต่ตัวเราแต่ที่ไอ้ลูกผมเนี่ยผมไม่ห่วงมากเพราะอะไรเพราะลูกผมสมัยลูกผมเกิดใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่ออุตมะเป็นคนจานกระหม่อมเป็นคนรีดแขนรีดขาลูกผมตอนลูกผมเล็กๆผมก็เลยไม่ค่อยห่วงอะไรว่าเขาน่าจะมีพุทธคุณคุ้มตัวอยู่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมทีนี้ผมก็เอาละโทรหาแม่ถามเรื่องอาการแฟนเนี่ยครับถามเรื่องอาการแฟนเป็นยังไงแม่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยนอนคือนอนอยู่กับพื้นเนี่ยนอนหงายเนี่ยแหละจับเอาไอ้เหรียญคุดที่ห้อยอยู่กับคอน่ะยกพอถึงหน้าผากก็หลุดแล้วก็ยกถึงหน้าผากก็อยู่อย่างนั้นคือพยายามจะถอดพยายามจะถอดที่ว่าหน้าบ้านผมเนี่ยมันเป็นทางรถไฟสายใต้นี่แหละครับคือด้วยความที่ว่าพี่ผมก็เขากลัวว่าถ้าถอดไปอ่ะแฟนผมมันจะไปวิ่งให้รถไฟชนครับแต่ทีนี้ก็แม่ผมก็ดูอยู่เขาคอยเฝ้าอยู่จนสุดท้ายอ่ะประมาณรู้สึกจะเป็นวันศุกร์เพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเขาทำคนเดียวไม่ไหวจะทำต้องไปทำที่ตังที่ไปทำที่ย่านตะขาวครับไปทำกับเป็นอาจารย์อีกองค์นึงไปคือไปช่วยกันทำตัวนี้ว่าแกให้ผมอ่ะนั่งรถไปคือนั่งรถไปวันศุกร์แล้ววันเสาร์เช้าอ่ะจะลงไปที่ตังครับผมก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับรถไปเองพี่ผมสวนมาเลยถ้าอยากมาถึงก็ถ้าอยากมาถึงอ่ะก็คือไม่ต้องขับผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกน้องขับให้ลูกน้องขับพาไปบอกมาไม่ถึงหรอกพี่ชายผมสั่งงี้ให้ไปรถทัวร์สรุปผมก็ต้องขึ้นแท็กซี่ไปนั่งรถทัวร์อุ้มลูกมือหนึ่งหิ้วกระเป๋ามือหนึ่งไปขึ้นรถทัวร์เมื่อก่อนสถานีรถไอ้ยังอยู่สายไอ้อยู่ตรงปิ่นเก้าผมไปถึงปิ่นเก้าเนี่ยผมก็ไปซื้อตั๋วเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็อุ้มลูกนั่งสถานีแป๊บเดียวเองนะครับลูกผมเอาละลูกผมปวดท้องลูกผมปวดท้องป้าปานปวดท้องปานปวดท้องบอกเราว่าเป็นอะไรลูกอ่ะผมก็มาผมทิ้งกระเป๋าหยิบทองออกจากกระเป๋าเอาใส่กระเป๋าเสื้อผมเดินอุ้มลูก
ไปหาร้านขายยาซื้อยาให้ลูกกินซื้อยาให้ลูกกินเสร็จปุ๊บคือไออาการจู่ๆมันปวดอ่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นได้อ่ะมันเหมือนกับมันจะไม่ให้เราเดินทางอ่ะผมว่าซื้อยาให้ลูกกินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมนึกได้เอ้ยในกระเป๋ามันมีขวดน้ำมนต์เล็กๆอยู่ขวดนึงที่เวลาไปวัดมันจะมีขวดเล็กๆที่ว่าแจกๆมาน่ะผมเอาให้ลูกจิบเชื่อไหมว่าสักพักหนึ่งลูกผมปวดท้องป้าปันอยากเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำผมพาลูกผมเข้าไปลูกผมถ่ายมาออกมาเป็นเมือกๆดำๆเหม็นหึ่งเลยนะเด็กสามขวบเองนะเด็กไม่ถึงสามขวบสองขวบกว่าครับพี่อ่ะจนสุดท้ายอ่ะก็ขึ้นรถขึ้นลาไปได้ขึ้นรถทันได้ไปก็ไปถึงบ้านแม่ผมเขาก็รีบผมก็ไปโทรไปลงตรงบ้านแม่เนี่ยผมก็โทรบอกแม่ถึงแล้วแม่ผมก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์มารับเพราะว่าแกกลัวว่าเดี๋ยวพอออกมาไอ้แฟนผมมันจะถอดสร้อยแกก็รีบขี่เข้าเชื่อไหมผมเดินขึ้นไปเห็นแฟนผมนะแฟนผมอ้าวมาแล้วเหรอเอ้ยมายังไงอะลูกเนี่ยมาบอกผมเนี่ยแต่คือผมมองแววตามันไม่ให้แฟนอะไม่ให้แฟนผมอะเสร็จปุ๊บแม่ผมก็เลยบอกคืนนี้ไม่ต้องไปนอนกับไม่ต้องให้ผมไปนอนกับแฟนนะเดี๋ยวแม่นอนเฝ้าเองเพราะว่าแม่ผมกลัวว่าเดี๋ยวกลางคืนน่ะเกิดเขาลุกขึ้นมาเขาไปใช้ลูกให้ลูกถอดครับประมาณนั้นน่ะแม่ว่าจะไปเราแยกไปนอนเดี๋ยวแม่นอนเฝ้าเดี๋ยวแม่นอนเฝ้าเหมือนเดิมนั่นแหละเสร็จพอถึงตอนเช้าวันเสาร์พี่ผมขับรถมารับแล้วมันน่าแปลกนะพี่ผมก็เล่าผมฟังว่าเป็นไงพี่ผมถามแฟนผมเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมมีมากวนไหมไอ้แฟนผมเขาก็ตะลือเขาก็บอกมีอยู่จ้าบอกเนี่ยมาหลอกเขาเหมือนผมดูแล้วมันเหมือนกับการเป็นการหลอกในจิตอ่ะการเข้ามาหลอกหลอนในจิตนะเขาบอกว่าเนี่ยมีมาอยู่มาหัวแบะมาเลยบอกเออนั่นแหละหัวแบะนั่นแหละเมื่อคืนโดนฟันเมื่อคืนฟันมันไปหาพี่ที่บ้านแกก็เลยฟันหัวมาให้เนี่ยแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาหลอกแฟนผมเนี่ยกลับมานั้นเราเสร็จปุ๊บอ่ะก็ขึ้นรถไปตังกันเนี่ยพี่ผมขับแม่ผมนั่งข้างซ้ายแฟนผมนั่งกลางผมนั่งขวานั่งเบาะหลังลูกอยู่ตักผมพี่บอกว่าให้นั่งอย่างนี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวขับรถไปแฟนผมจะเปิดประตูออกจะเปิดประตูวิ่งอ่ะพี่วิ่งแม่รถชนอ่ะพี่เอครับอืมครับขอนิดเดียวแฟนของพี่เอในระหว่างที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าโดนของมาแล้วกันนะอืมบางทีเขาก็มีสติบางทีเขาก็ไม่มีสติถูกไหมฮะใช่ครับต่อพี่บางทีก็มีสติบางทีก็ไม่มีสติจนเดินทางไปตังไปถึงละก็ไปพักอยู่บ้านญาติของพี่ชายอ่ะครับที่ย่านตะขาวเนี่ยเพราะว่าบ้านของอาจารย์ที่ว่าจะเข้าไปทำเนี่ยมันอยู่ในสวนยางแกไม่อยู่แกยังไม่มาก็รอเวลาแกกลับก็ไปพักอยู่บ้านนี้ก่อนจนถึงเวลาที่ว่าจะต้องเข้าไปในสวนยางฮัลโหลครับผมได้ยินเสียงหายครับได้ยินพี่อ่ะพี่ได้ยินไหมอ่ะได้ยินแล้วครับถึงไหนแล้วครับอยู่ในสวนยางพี่คือสวนยางสวนเนี้ยถึงได้เวลาเข้าไปในสวนยางสวนเนี้ยนึกสภาพไข่แดงไข่ดาวอ่ะครับบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ในไข่แดงล้อมรอบในสวนยางที่เป็นไข่ขาวอ่ะครับน่ะผมเข้าไปปุ๊บก็เห็นตัวขอเรียกลุงหมอแล้วกันผมเห็นลุงหมอคนเนี้ยแกนั่งอยู่ในศาลาคือเราเข้าไปปุ๊บเราจะเจอบ้านอยู่ตรงกลางแล้วมันจะมีศาลาเป็นศาลาพื้นสูงประมาณสักเท่าเอวเราเนี่ยครับอยู่ด้านซ้ายลุงหมอเนี่ยแกนั่งเขียนยันอยู่บนศาลาเสร็จปุ๊บพี่ชายผมก็ขึ้นไปช่วยแกเขียนก็ไปนั่งเขียนยันกันเหมือนก็นั่งเขียนไปคุยกันไปทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งไปเขียนไปนั่งไปเขียนไปไอ้แฟนผมก็นั่งก้มหน้าไม่มองใครเลย
เสร็จปุ๊บอ่ะเด็กก็ไปอยู่ส่วนเด็กเพราะบ้านนั้นเขาก็มีเด็กอยู่เหมือนกันก็นั่งทำแกก็เขียนนั่งเขียนยันไปเป็นแผ่น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 พี่ผมเขาก็เอาโหลมาใบหนึ่งเอาโหลแก้วมาใบหนึ่งใบประมาณนักกำมือกว่าเนี่ยแกก็มานั่งจานแกก็มานั่งจานโหล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 จานฝาโหลเสร็จปุ๊บพอแกทำอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บเวลาพระอาทิตย์เริ่มมืดพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วแกเรียกเด็กทั้งหมดพวกเด็กเล็กๆรวมทั้งลูกผมด้วยครับแกเรียกมาเสร็จปุ๊บแกคัดจานหัวทีละคนใช้คัดจานหัวเด็กจานหัวเด็กจานหัวเด็กประมาณเด็ก 5-6 คนน่ะแล้วเสร็จปุ๊บแกจับยัดเข้าบ้านหมดเลยนะครับบ้านแกเป็นบ้านชั้นเดียวแกจับยัดเข้าบ้านเสร็จแกปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วแกก็เอายันที่แกเขียนแปะหน้าต่างแปะประตูทุกบานเสร็จปุ๊บผมเห็นเหลืออยู่แผ่นนึงเพราะว่าเหลือมันเหลืออยู่แผ่นนึงแล้วก็กระโหลกไปนั่นน่ะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกตูมปุ๊บ พอมันแสงมืดอ่ะไม่มีไฟนะใช้ตะเกียงกับเทียนกับจุดเทียนที่เป็นเทียนพรรษาเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกปุ๊บแกเรียกแฟนผมเข้าไปอ่ะแกเอาสายสินพันหัวพันแฟนผมนั่งพับเพียบเนี่ยแกจับเอาสายสินพันหัวพันแขนแล้วก็โยงไปที่ไอ้โหลใบนั้นแล้วแกก็สวดอะไรของแกก็ภาษาแกนะฮะผมฟังไม่รู้หรอกกับพี่ผมเนี่ยคือแต่ตัวอาจารย์ไอ้ตัวลุงหมอเนี่ยแกใช้เหมือนกริดครับแกใช้กริดเหมือนกับกรีดไปตามตัวน่ะกรีดหัวกรีดหน้าผากกรีดตัวกรีดแขนพี่ผมก็สวดไปกับพรมน้ำมนต์ไปแฟนผมลงไปทั้งดิ้นทั้งเลื้อยอ่ะจนพักใหญ่ๆเลยอ่ะทั้งแล้วเชื่อไหมว่าพอเริ่มพิธีนะพอแกเริ่มสวดจากลมสงบนิ่งๆไม่รู้ลมมาจากไหนอู้เลยแล้วแกก็สวดเอากรีดที่ทายผมก็พ้นทั้งหมดจนแฟนผมลงไปร้องลงไปดิ้นจนสุดท้ายแฟนผมนิ่งไปพอแฟนผมนิ่งไปปุ๊บพี่ชายผมเขาก็เดินมาเอาไอ้ตัวโหลตัวเนี้ยไอ้ตัวขวดแก้วเนี้ยเอายันที่เหลืออยู่แผ่นนึงอ่ะห่อแล้วเอาใส่สินรัดส่วนตัวลุงหมอเนี่ยแกก็เอาลูกมะพร้าวมะพร้าวมาลูกหนึ่งแกก็เฉาะมะพร้าวแล้วแกก็ลากแฟนผมตั้งแต่หัวไปยันขาแล้วพี่ชายผมก็เอาไอ้โหลใบนั้นน่ะไปจุดไฟเผาไปก่อไฟแล้วก็เผาเลยพี่ผมเหมือนกับเขาเผาไปเขาก็แช่งไปอ่ะมึงนี่คือมึงประมาณมึงตายไปแล้วมึงยังมาสร้างเวรสร้างกรรมแล้วมึงไปตายซ้ำสองไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดไปลงนรกอะไรประมาณเนี้ยแกก็ตั้งแช่งจนสักพักหนึ่งแฟนผมลุกขึ้นมาแฟนผมรู้สึกตัวละเขาก็ลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปอาบน้ำเขาก็ลุกไปล้างอาบน้ำอาบท่าล้างเนื้อล้างตัวผมก็นั่งคุยกันอยู่ทีนี้สักพักหนึ่งแม่ผมปวดท้องแม่ผมจุกท้องขึ้นมาจู่ๆนั่งจุกเลยเสร็จปุ๊บตัวลุงหมอเนี่ยแกก็เอากริดมาจิ้มแกก็เอามาจิ้มแกก็ตัวผมก็นั่งพับเพียบเท้าแขนมองอยู่อ่ะก็สักพักอ่ะพอพักหนึ่งแม่ผมหายมันมาเป็นที่ผมโอ้ยขาผมเนี่ยหัวเข่ามันเหมือนกับถูกอะไรแหลมๆแทงเข้ามามันเหมือนโดนอะไรแหลมๆแทงเข้ามามันค่อยๆปวดจนผมต้องยืดขาบิดอ่ะครับเสร็จปุ๊บพี่ผมก็เห็นเขาก็มานั่งยองๆเขาเอามือมาแปะที่หัวเข่าอ่ะรู้เลยนะเป็นขาซ้ายแกก็มานั่งยองๆบนขาซ้ายผมเนี่ยแกก็นั่งเอามือแปะเอามือแปะแกก็ตรวจแกกำแล้วแกกระชากแกทำแล้วเหมือนแกกระชากมันหายไปเลยอาการหาปวดหายมันปิดทิ้งเลยเสร็จปุ๊บพี่ผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะบอกเขาเรียกคือเขาเป็นหลานแม่ผมมีศักดิ์เป็นพี่เขาแต่เขาอายุมากกว่าผมต่างคนก็ต่างเรียกกันพี่อ่ะครับผมก็เรียกเขาพี่เขาก็เรียกผมพี่เขาเลยบอกเนี่ยพี่เออ่ะพี่เอโดนมาจากของกินเรื่องผมนึกไม่ออกผมกินอะไรมาพอดีอ่ะจังหวะไอ้แฟนผมเดินออกมาพอดีมันกำลังเดินเช็ดหัวมาเลยแฟนผมก็เลยบอกว่าพี่จำไม่ได้เหรอหมูหยองนะพี่กินไปหมดถุงเลยจำไม่ได้เหรอผมว่าเออเว้ย
เสร็จปุ๊บอ่ะก็ไม่มีอะไรก็จบไปเสร็จพอตอนผมจะกลับก็กลับละก็ลากันอะไรกันเสร็จท้ายสุดท้ายลุงหมอแกบอกว่าแกบอกผมแกบอกว่าการรักษาแบบเนี้ยมันไม่หายขาดหรอกนะแกบอกมันไม่สามารถหายขาดหรอกนะเพราะอะไรมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบกันมันเหมือนกับการที่ว่าเราอะเราก่อเตาไฟเตาหนึ่งเราเห็นถ่านแดงๆในเตาไฟเนี่ยเราหยิบไอ้ถ่านก้อนใหญ่ๆออกไปได้ครับแต่ไอ้เศษที่มันกระจายแดงๆแดงๆเนี่ยมันก็พร้อมจะปะทุออกมาหรือมันพร้อมจะมอดไปอันนี้มันก็แล้วแต่เราถ้าเราทำบุญทำกุศลไอ้พวกนี้อาจจะมอดไปเองแต่ถ้าไอ้พวกคนทำมันทำยังทำซ้ำทำอีกซ้ำอีกมันก็จะพร้อมที่จะกลับขึ้นมาใหม่ได้ประมาณนี้อ่ะผมก็กลับบ้านมาไม่มีอะไรกลับมาถึงปุ๊บพี่ชายมาส่งเพราะผมได้รถไปพี่ชายมาส่งเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะพอผมมีเวลาว่างไพ่ยี่สิบสี่เจ้าเดิมผมก็ไปหาแกใหม่ทันทีที่เขาเห็นหน้าผมเขาคำแรกที่เขาถามพี่รอดมาได้ยังไงหน้าไพ่ที่พี่เปิดมาพี่ตายไปแล้วนะบอกพี่รอดมาได้ยังไงพี่เก่งมากเลยเสร็จปุ๊บแกก็เลยบอกว่าเนี่ยหน้าไพ่ผมก็เป็นอย่างนั้นแหละผมคือดวงผมไม่ได้ละจบละเสร็จก็เลยดูใหม่เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะแต่ก็อย่าไปไว้ใจสุดท้ายเขายังทำอยู่คนที่ทำเนี่ยเขายังทำอยู่ซึ่งเสร็จปุ๊บสุดท้ายแกแถมให้3ใบแกบอกหยิบไปอีก3ใบให้ดูให้พอเปิดไพ่มาเขาบอกเออแต่เดี๋ยวพี่จะมีคนดีมีวิชามาช่วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์พี่เอ๋ครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่เอก็พอจะรู้อยู่แล้วถูกไหมครับว่าใครเป็นคนทำใส่ถูกครับครับผมรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำไมครับผมไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรต่อท้ายเนี่ยผมก็กลับมาไปดูไพ่ละอะไรละผมว่างผมก็วิ่งไปหาอาจารย์ผมก็ไปกับแฟนนี่แหละครับลดน้ำมนต์ทำอะไรของผมก็ตามภาษาผมแหละตามให้พ่อแก่ลดน้ำมนต์อะไรเจิมหงเจิมหัวครอบสงครอบเสียนครับเป็ดผมเดินทางกลับทองภูมิผมไปพ่อตาอยู่นู่นก็แวะวิ่งไปทองภูมิครับเป็ดปุ๊บพอดีมีพระอยู่องค์นึงพระองค์นี้แกฉันเจแต่วัดก็อยู่บนเขาเป็นสำนักสงฆ์ครับรู้จักกันอยู่ผมก็เลยทำอาหารเจไปถวายพระไปถวายเพลแล้วก็ซื้อพวกไอ้ข้าวสารอาหารแห้งไปทำเป็นสังฆทานครับเป็นไปถวายแกพอแกฉันเพลเสร็จปุ๊บก็ถวายของไอ้ด้วยความที่ว่าพระองค์เนี้ยแก่ผมปีนึงก็นั่งคุยกันจนถึงเวลาละเราว่าเออถึงเวลาละผมจะกลับบ้านละแกก็เออกลับบ้านแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้กวดน้ำรับพรก่อนไอ้เราก็ก้มหน้าเลยกวดน้ำรับพรแกก็สวดตรวจจนว่าเอ๊ะทำไมแกตรวจนานจังวะผมก็เลยเงยหน้ามองเอ้าจ้องกับแฟนผมอยู่แฟนผมนั่งหน้ายักจ้องกับแกอยู่หมายถึงว่าแฟนของพี่เอ๊นั่งจ้องกับพระเหรอใช่ครับนั่งจ้องตาเขม็งเลยอ่ะหน้าเป็นยักษ์เลยอ่ะแฟนผมอ่ะนั่งจ้องแกก็นั่งมองก็ตามภาษาเนี่ยทำอะไรทำไมทำเวรทำกรรมอะไรประมาณเนี้ยสักพักหนึ่งแกก็เอาใช้เหมือนกับมันเป็นแท่งทองเหลืองแต่เป็นเหมือนพระขันนะครับพระทางพระมอญก็จะใช้กันจะเหมือนพระขันประมาณเท่าปากกาครับแต่หัวตรงหัวมันจะเป็นคล้ายๆกับเท้าเวสุวรรณนะครับแกก็เอามาจิ้มแฟนแกก็จิ้มกลางกระหม่อมแฟนจิ้มไล่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 จิ้มทั้งตัวไล่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 จนแฟนผมลงไปดิ้นไปเกือกอยู่ที่พื้นเนี่ย
พอเริ่มดีขึ้นปุ๊บแกหยิบแกล้วงย่ามแกหยิบยามาขวดหนึ่งผมจำเนื้อยาได้มันเป็นสีฟ้าใส่อยู่ในขวดแบนแกเอามาแค่ปลายนิ้วเนี่ยแล้วแกให้ผมเดินไปหยิบน้ำผมหยิบมาน้ำให้แกขวดหนึ่งแล้วแกก็เอามาเขี่ยใส่เป็นคล้ายๆกับแก้วเป๊กอะครับครับใส่น้ำปุ๊บแกไปให้แกให้แฟนผมกินโอ้โหแฟนผมวิ่งไปอ้วกวิ่งไปอ้วกวิ่งไปอ้วกสุดท้ายกว่าผมจะได้กลับเย็นพอจากหลวงพี่นี่เสร็จปุ๊บก็ไปเจอทีมนะผมยังมีกลับเข้าไปหาหลวงพี่อีกรอบนึงทิ้งระยะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะผมยังกลับไปเจอแกอีกรอบนึงทีเนี้ยเข้าไปถวายของแกปุ๊บแกบอกเลยนะนู่นตามมาอยู่นู่นอยู่หน้าศาลานู่นมันยังตามมาอยู่เลยแกยังว่ามาทำไมแกก็พูดตามภาษาแกนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มจะดีขึ้นแล้วไอ้แฟนผมเนี่ยก็ทำบุญทำทานก็ถวายข้าวถวายของไปตามปกติก็จบไปไม่มีอะไรจนทิ้งระยะพักหนึ่งเลยทีเนี้ยเป็นเดือนนะครับมีอยู่วันหนึ่งพ่อตาผมโทรกลับมาหาบอกเนี่ยให้เอาให้ผมเนี่ยพาแฟนผมกลับไปบ้านด่วนเลยหมายถึงกลับไปสมุทรปราการกลับไปทองผาภูมิกลับไปทองผาภูมิใช่เพราะผมกลับไปอยู่ที่พระแดงแล้วพ่อตาผมโทรจากทองผาภูมิลงมาพระแดงบอกให้ผมมาพาแฟนผมกลับไปทองผาภูมิด่วนเลยบอกเนี่ยมีพระธุดงค์มาจากพม่าคือพระองค์เนี้ยหลวงตาองค์เนี้ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ว่าพ่อตาผมยังอยู่สังขบุรีสมัยนู้นน่ะเขื่อนยังไม่สร้างเลยสะพานไม้ยังไม่สร้างการพ้องการแพทย์เขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วด้วยความที่ว่าเป็นคนพื้นคนทางมอญเนี่ยเขายังเชื่อผีกันอยู่เวลาหาหมอก็หาหมอพื้นบ้านบางทีก็หาหมอพระเขาไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลครับฮัลโหลครับเสร็จปุ๊บแฟนผมเนี่ยไม่สบายพ่อผมก็เลยพาแฟนผมเนี่ยไปหาหลวงตาองค์เนี้ยแกรักษาแฟนผมจนหายตอนแฟนผมเล็กๆเด็กๆเลยอ่ะครับเสร็จพอรักษาจนหายปุ๊บแกก็เลยเหมือนกับขอซื้อลูกผมเอาเคสไอ้ขอซื้อแฟนผมเอาเคสแกขอซื้อแฟนผมกับพ่อตาเนี่ยราคาบาทนึงเพราะแฟนพ่อตาผมก็เลยยกแกยกแฟนผมอ่ะให้แกเป็นลูกครับให้เป็นลูกแกซะวันนั้นน่ะแกทุดงกลับมาแกกลับมาเพื่อมารักษาแฟนผมโดยเฉพาะนะครับแกมาย้ำกับแฟนบอกว่าเนี่ยไปเอาลูกเขากลับมาเนี่ยทำไมเนี่ยประมาณว่าใครจะทำอะไรลูกเขาไม่ได้เอาลูกเขากลับมาเขาจะรักษาลูกเขาฮะตอนเนี้ยจังหวะพอดีรถผมเสียรถผมพังพี่ชายผมก็ไม่อยู่พี่ชายแท้ๆผมเลยเนี่ยเขาไม่อยู่ไประยองผมไม่มีรถไปส่งจังหวะพอดีเพื่อนผมมาจากหนองคายพอดีผมก็เลยใช้เพื่อนไปส่งแล้วผมก็รอพี่กลับมาแล้วผมก็ตามไปเป็นกลางคืนตอนเนี้ยเขาจะไปรักษากันยังไงอันนี้ผมไม่รู้ละเพราะผมไม่ได้อยู่ด้วยพอผมตามไปกลางคืนเนี่ยจอดรถปุ๊บแฟนผมกำลังเดินจากห้องน้ำแล้วผมเจอหน้าลูกผมเดินไปปุ๊บผมเห็นหลวงตาองค์เนี้ยผมก็ไหว้แกเสร็จปุ๊บผมก็เจอหน้าลูกผมลูกผมวิ่งเข้ามาหาผมลูกผมบอกผมว่าไงรู้ไหมป๋าป๋าป๋าวันนี้แม่ตายแล้วแม่ตาเหลือกแม่ตายแล้วลูกผมบอกงี้ไอ้แฟนผมก็เดินมาพอดีแฟนผมก็บอกโอ้พี่ถ่ายทั้งวันเลยแต่เชื่อไหมว่าแฟนผมหน้าตาสดใสมากเลยหน้าตาสดใสมากเลยอ่ะแต่ก็นั่งคุยกันสักนึงแฟนผมวิ่งห้องน้ำอีกละแต่เขาก็เลยเขายังบอกเลยว่าเนี่ยเขาถ่ายจนเจ็บตูดหมดแล้วสักพักนึงก็นั่งคุยกันพอเขากลับขึ้นมาปุ๊บหลวงตาองค์เนี้ยเขาเลยใช้ผมไปหยิบเขาเรียกผมไอ้ท้องโตไปหยิบน้ำมาขวดนึงน้ำสมัยก่อนคือเป็นน้ำโพลาริสที่ยังเป็นขวดขุ่นๆที่ไม่ใช่ขวดเพชรอ่ะครับนะผมก็หยิบให้แกขวดนึงผมก็หยิบมาถวายแกขวดนึงปุ๊บแกก็ฉีกปุ๊บแกเอาแก้วใบนึงแกก็เทน้ำใส่แก้วแกก็ถึงแกก็บริกรรมของแกปุ๊บ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 แกเป่าพ่วงแฟนแล้วแกก็เรียกแฟนผมเอ้าออกทางก้นมาเยอะละไปเอาออกทางอื่นมั่งแฟนผมกินเข้าไปแฟนผมไม่ถ่ายแล้วนะแฟนผมไปอ้วกแทนแปลกไหมแฟนผมไปออกทางอ้วกแทนแล้วแกก็รักษาแฟนผมยาวเลยนะจนถึงวันอาทิตย์อ่ะจ
จนผมไปรับแกกลับไอ้จนผมรับแฟนกลับหลังจากนั้นพอผมจะรับแฟนผมกลับหลวงตาแกเรียกมาอีกครั้งหนึ่งแกมาสั่งเลยแกบอกว่าแกบอกเลยว่าประมาณว่าต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่เห็นก็อย่าได้เห็นสิ่งคือเหมือนประมาณว่าแกปิดตาที่สามแกปิดตาที่สามที่แฟนผมเคยเห็นแกปิดการที่ว่าใครจะเข้ามาแฝงได้ง่ายๆอ่ะแกปิดหมดเลยแกจับปิดหมดและจากนั้นอ่ะแฟนผมก็ไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้เลยอ้าวแสดงว่าพี่เอแฟนพี่เอขอหน้าเห็นโน่นเห็นนี่เหรอใช่ครับแฟนผมเห็นบ่อยมากค่ะแต่เขาไม่กลัวนะแล้วการเห็นมันไปเกี่ยวอะไรกับการที่วิญญาณหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีมันจะเข้าสู่ตัวป้าพี่เอคือเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเขาอยู่บ้านเนี่ยแถวๆบ้านผมจะมีศาลอยู่ศาลหนึ่งบางทีนั่งๆคือผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแล้วผมแอนตี้มากเลยฮัลโหลไม่ได้ยินครับผมไม่ได้พูดครับพี่เอ้ผมฟังอยู่แถวบ้านผมมีศาลอยู่ศาลหนึ่งครับเมื่อก่อนจะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งอายุเยอะละนั่งๆอยู่แป๊บนึงผมเห็นละเดินไปซื้อนมนี่ผมรู้ละผมฟังอยู่นะพี่เอ้นะเห็นเดินผมเห็นเดินไปซื้อนมเนี่ยผมรู้ละเอาอีกละถ้าเห็นถ้าซื้อนมเนี่ยกูมานถ้าซื้อนมเนี่ยกูมาในโรงงานผมนี่แหละบางทีนั่งเคี้ยวปากยับ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 เห็นไปถือหมากมารู้แล้วสารแถวเนี้ยเป็นบ่อยมากแต่พี่เอไม่เชื่อแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเวลาผมเดินไปปุ๊บนั่งก้มหน้าก้มหน้าอมยิ้มโอเคอันนั้นผ่านไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยหลวงพระธุดงค์รูปนี้เนี่ยก็รักษาแฟนของพี่เอจนหายใช่แล้วก็ปิดทุกอย่างที่เคยเห็นปิดทุกอย่างที่เคยแฝงได้ครับและสุดท้ายเนี่ยผมว่าด้วยวิปัสสนาด้วยนะตอนหลังๆมาผมเดินวิปัสสนากันไม่เป็นไรจะไปโคจรไปทางผมจะไปทางวิปัสสนาอะไรพวกเนี้ยแต่ประเด็นสำคัญที่สุดใครทำไมนั่นแหละคืออย่างนี้ผมมองเลยนะไอ้ทำไมเนี่ยนะคืออาผมเป็นเจ้าของโรงงานใช่เขาเป็นเหมือนมือเขาเป็นเหมือนมือซ้ายแฟนผมเป็นเหมือนมือขวาเขานี่คือพี่คนนั้นใช่ผู้หญิงคนนั้นราชันชุดขาวผมเนี่ยแหละชุดไม่เคยใส่สีอื่นใส่แต่สีขาวฟังอยู่นะพี่นะคนนั้นน่ะคนนั้นคนหนึ่งแล้วก็แฟนผมคนหนึ่งเวลาเดี๋ยวนะสมมติว่าพี่เอเวลาเดี๋ยวครับป๋าขออนุญาตทำหน้าที่ของผบ.ตร.สืบสวนก่อนความเชื่อมโยงของมือขวาคนนี้นะกับเจ้าของและแฟนพี่เอที่เป็นมือซ้ายเป็นญาติกันไหมเขาเป็นน้องสะใภ้น้องสะใภ้ของอาส่วนแฟนผมเป็นหลานสะใภ้อ๋อเครือญาติแต่เลือดไม่ได้ชิดมีคนละเลือดใช่เลือดคนละคือบางทีเนี่ยการมีงานสมมติว่าสมมติว่าป้าออสมีงานหนึ่งป้าออสส่งในเอไปทำงานอีกคนก็งานเดียวกันไปสองคนใน A ใน B ใน B นี่ได้แต่คำชมโอ้ยเนี่ยทำอาหารอร่อยนะผมชอบทำโรงทานผมชอบทำโรงทานมากผมชอบทำบุญผมสร้างวัดเป็นวัดละเวลาทำไปทำโรงทานนี่นะโอ้ยเนี่ย
คุณเนี่ยไม่อยากเรียกชื่อนะเนี่ยคุณนี่เนี่ยเนี่ยสั่งอาหารจากไหนคะอร่อยมากเลยอะไรตามภาษาคนมีเงินอ่ะอร่อยมากเลยค่ะแต่อีกคนนึงนี่คือเงียบไม่มีคำชมอ่ะพอบ่อยเข้าเหมือนกับไอ้ทางนี้มันดีกว่าผมมองนะแค่นั้นเองก็จริงๆไม่น่ายุ่งด้วยเพราะเขาอายุเยอะแล้วไอ้แฟนผมเพิ่งอายุ20ณตอนนั้น20กว่าเขาแก่ผมอีกไม่อิจฉาอะไรกับเด็กพี่ครับนับตั้งแต่พี่เอรู้ว่าแฟนและครอบครัวของพี่เอเนี่ยโดนทำคุณทำของใส่ทะเลาะกันเลยถูกไหมไม่ยุ่งกันเลยคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้ผมกลัวมันทำให้ผมกลัวมันทำให้ผมไม่กล้ารับของกินจากใครมั่วซั่วเลยนะแล้วผมไม่ยุ่งกับใครผมระวังตัวกันมากและคือผมไม่ไว้ใจใครเลยเรื่องนี้มันสอนเลยไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งญาติมันสักตามญาติแต่เลือดไม่ใช่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดคนละก้อนครับใช่แต่คือมันก็ไว้ใจไม่ได้ไงไม่ได้ความรู้ว่าเขาเยอะยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะพอเลิกเราต้องให้เราเด็กกว่าเราให้ความเคารพพอเลิกออกจากกันก็คือแค่คนรู้จักถูกปะก็ยังเจอกันอยู่ครับบางทีก็ยังไปเจอกันตามงานแต่คือว่าเขายื่นอะไรให้เรากินเราไม่กินก็พูดถึงว่าถ้าเป็นญาติอ่ะใช่ถ้าเกิดไม่ใช่ห่างออกจากกันเลิกกับแฟนคุณเอสมมตินะเลิกกับแฟนกับคนนั้นก็คือมันเลือดคนละก้อนอ่ะใช่ไม่ใช่ญาติแหละใช่คือเขาไม่ได้มาอะไรกับผมหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะเพราะเรื่องการมองของตัวคนเจ้านายมากกว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับเจ้านายถ้าพูดแบบนั้นถ้าบอกป้าพี่เอ๋บอกว่าเกี่ยวกับเจ้านายซึ่งเป็นญาติอ่ะนะเป็นญาติเป็นเลือดพี่เอ๋ละถ้าบอกว่าเกี่ยวผมก็อาสะพ้ายเอาสะพ้ายอีกอาสะพ้ายเอาแล้วอาของตัวเองล่ะคุณเออาผมก็อาผมก็ไม่ยุ่งอะไรเขาก็นั่งอยู่ในโรงงานของเขาแต่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคืออาสะพ้ายผมเป็นคนพาไปอย่างไปทำบงทำบุญเนี่ยบางทีผู้หญิงดีลกันแล้วเลือดคนละก้อนนะบันเทิงนะบันเทิงอาป่าพูดเลยผมคือผมไม่อยากไปพูดถึงเขาไงผมไม่อยากไปกระทบถึงเขาสรุปตอนนี้หายเป็นปลิดทิ้งตอนนี้หายเป็นปิดทิ้งแล้วทุกคนก็ยังใช้ชีวิตทำงานทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อไปก็คือไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วครับนานๆเจอกันทีมันจะไปเจอกันเวลาผมก็ไปทำบุญเงี้ยเขาเรียกไปเนี่ยเรียกไปช่วยเรียกไปช่วยเรียกทำโรงทานนี่เราไปเจอกันอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเราเจอเขาเราก็คุยข้างหน้าคุยข้างเปิดหน้าคุยยื่นอะไรให้มาไม่กินให้อะไรมาไม่รับยื่นมารับรับตามมารยาทแต่ผมให้ลูกน้องกินผมไม่กินเอาตามความรู้สึกผมเลยนะพี่เอ๋คือมันก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับอยู่ข้างในมันก็ต้องมีหรอกไม่งั้นคงไม่ทำกันขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดอันนี้บอกเพื่อนๆแฟนๆด้วยนะบอกเพื่อนๆแฟนนี่คือการกระทำคุณสายจากคนที่ทำบุญทำโรงทานนะคุณคิดดูใจคนนะคุณไม่ต้องทำบุญใส่บาตรหรืออะไรเลยแต่คุณมีใจแล้วคุณทำดีที่สุดคุณโอเคแล้วถ้าเกิดใจคุณมันไม่ได้นะผมเธอคุณอยู่ในคราบอะไรคุณก็ตกนรกจริงๆผมมองนี้มากกว่าคุณน็อตขนาดใส่ขาวไม่เคยใส่สีอื่นใส่ขาวเลยนะนั่นน่ะอุปโลกตัวเองเป็นคือเอาตัวเองเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมอย่างงี้แต่คือสันดานอย่างเงี้ยอุ้ยใจนะเป๊อีกความรู้สึกหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกพี่เอ๊แต่ว่าตั้งแต่ผมฟังตั้งแต่เรื่องต้นตั้งแต่เริ่มต้นมาใจผมคิดนะผมเดาเอานะว่าขณะที่เล่าพี่เอ๊เดือดปุ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 ดแต่พยายามจะแบบเก็บอะทำกับครอบครัวผมอย่างนี้แล้วมันก็ระเบิดออกมาเมื่อครู่นี้แล้วไม่ใช่อะไรนะวิ่งไปรักษาทันทีมันใช้เงินนะเข้าใจมันคือสมุทรปราการสังขะชุมพรตรัง
แล้วหนักทีนี้ผมถามย้อนกลับไปต้นเรื่องเลยที่พี่เอบอกว่าพี่ชายที่ชุมพรเนี่ยทำได้ทำดวงจิตมาให้ผู้หญิงชราโบราณผู้หญิงโบราณเอามาไว้ให้บูชามีรูปลักษณ์ของสิ่งที่พี่บูชาเป็นอะไรเป็นรูปปั้นเป็นรูปปั้นถูกไหมรูปปั้นผู้หญิงถูกไหมใช่ครับรูปปั้นผู้หญิงแก่ถูกไหมก็ไม่แก่นะเขาอายุประมาณ37เองใครอายุ37ผู้หญิงคนเนี้ยก็คือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณของผู้หญิงอายุ37เรียกมาอยู่ในรูปปั้นแต่เป็นผู้หญิงโบราณแล้วคือเขาตายตอนอายุ37ถูกไหมถูกผมไม่รู้ว่าพี่เอมีก็มีครูอาจารย์สักยมสักยันอะไรอยู่เนาะแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการเรียกผูกขุนพยนต์นั่นแหละชนิดหนึ่งไม่เชิงครับเรื่องนี้มันยาวมากนั่นไงเรื่องนี้มันยาวตั้งแต่ผมซื้อที่เลยมันเป็นผูกมันเป็นเรื่องผูกสตอรี่กันมาเลยได้เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยฟังแต่ว่าผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่าผมมีส่งไว้ให้ในเมลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูปเรียกจิตเรียกดวงวิญญาณมาอยู่ในเนี้ยมันต้องเป็นประมาณนั้นลองผมมีส่งเมลให้อ่านดูอยู่ครับลองไปอ่านในเมลดูแล้วจะเข้าใจมันผูกเรื่องเป็นสตอรี่มาเลยยาวมากครับแต่พี่จะกลับมาเล่าอีกครั้งใช่ไหมพี่ไหนครับพี่จะกลับมาเล่าอีกครั้งใช่ไหมคือจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเรื่องนั้นก่อนค่อยมาถึงเรื่องนี้แล้วพี่ทำไมเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนั้นล่ะทางรายการผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนอ๋อได้อ่ะมาเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากันครับผมครับผมขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับขอบคุณครับพี่เอขอบคุณครับผม